มือปราบหูดำเชื่อพี่สาวน้องชมพู่คือพยานสำคัญรอจิ๊กซอจับคนร้ายสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรากลับมาที่ประเด็นร้อนที่คนไทยทั่วประเทศตั้งตารอคอยอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตตัวจริงซึ่งตอนนี้วงแคบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้เรามีความคืบหน้าก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมือปราบหูดำพลตำรวจตรีวิชัยเชื่อสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่คือพยานสำคัญข้าตำรวจรู้คนร้ายแล้วแต่รอจิ๊กซอสำคัญยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ผ่านมา59วันแล้วยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายในขณะที่คนในครอบครัวออกมาเปิดเผยสงสัยกันเองจนกลายเป็นรอยร้าวทั้งนี้พลตำรวจตรีวิชัยสังประไพหรือมือปราบหูดำร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้ปากคำของคนในครอบครัวผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่ามีน้ำหนักต่อคดีหรือไม่โดยพลตำรวจตรีวิชัยระบุว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นเชื่อว่าต้องมีคนพาไปแน่และเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่และเป็นคนที่สนิทสนมซึ่งการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนใกล้ชิดอาทิเช่นพ่อแม่ลุงพลตรงนี้ตำรวจก็อาจจะคิดแต่จะยังไม่ทำอะไรเพราะต้องสืบประเด็นอื่นด้วยโดยยึดหลักพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึง DNA พลตำรวจตรีวิชัยชี้แจงถึงการให้การในแต่ละครั้งไม่ตรงกันว่าการให้การในแต่ละครั้งถึงแม้จะไม่ตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้ายเพราะเป็นเรื่องของการลำดับคำพูดอีกทั้งหากเป็นชาวบ้านก็ยิ่งมีสิทธิ์ให้การไม่ตรงกันได้แต่ตำรวจมีเทคนิคในการพิจารณาคำให้การว่าคำให้การไหนจริงหรือถูกต้องเนื่องจากต้องวิเคราะห์จากพยานซึ่งตำรวจก็เจอแบบนี้ในหลายคดีและบ่อยมากส่วนตัวเชื่อว่าตอนนี้คดีแคบลงแล้วและเชื่อว่าตำรวจมีคนต้องสงสัยแต่จะหาจิ๊กซอตัวไหนมาเชื่อมโยงให้ได้เท่านั้นเองเมื่อถามว่าการตั้งข้อสงสัยของทั้งสองฝ่ายนั้นมีผลต่อการวิเคราะห์หาหลักฐานว่าทำไมต้องสงสัยลุงพลเพราะเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ทำให้สงสัยได้ขณะที่ลุงพลที่สงสัยพ่อแม่ทำไมต้องปิดบังซึ่งความสงสัยตรงนี้จะสามารถทำให้ตำรวจนำไปต่อจิ๊กซอในคดีนี้ได้ซึ่งคนนอกอาจจะไม่รู้ซึ่งคนในครอบครัวเท่านั้นจะรู้ว่าพฤติกรรมของคนในครอบครัวที่แสดงต่อน้องชมพู่เป็นอย่างไรเมื่อถามว่าตอนนี้ตำรวจพอจะรู้แล้วไหมตนเชื่อว่ารู้แต่จิ๊กซอที่จะตอบมาดำเนินคดีได้คือสำคัญดังนั้นจึงต้องหาพยานหลักฐานตรงนี้ซึ่งตนเชื่อว่าสดิ้งคือพยานสำคัญโดยเชื่อว่าเด็กจะโกหกไม่ค่อยเป็นแต่วิธีการจะสอบให้รู้จักสดิ้งได้อย่างไรนั้นสำคัญมากนอกจากนี้ส่วนตัวยังเชื่อว่าคดีนี้คนร้ายไม่ได้ก่อเหตุในจุดที่พบศพน้องชมพู่แต่เป็นการเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วนำมาวางไว้เพราะที่เกิดเหตุเรียบร้อยมากอาจจะทำเพื่ออำพรางหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องหาว่าใครหรือกลุ่มใดที่ทำให้พลาดจนน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วเอาไปวางไว้ในจุดดังกล่าวซึ่งต้องไปสืบหาดูต่อไปขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดจากคดีน้องชมพู่ที่ทุกคนต่างตั้งตารอคอยที่อยากจะรู้ว่าใครกันที่เป็นคนทำให้น้องเสียชีวิตตัวจริงและวันนี้เราก็ได้ฟังจากปากของนายตำรวจระดับมือปราบระดับแนวหน้าของประเทศเชื่อว่าคดีนี้แคบลงไปทุกขณะแล้วและกำลังรอคอยการเปิดเผยความจริงที่จะปรากฏในเร็ววันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ